ก็สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับ QKZ CK5 นะครับ IEM นะครับที่ราคาถูกที่สุดครับก็ IEM คืออะไรครับ IEM ก็คือ In-Ear Monitor นั่นเองนะครับราคาถูกนะครับถูกกว่าทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนั้นดีนะครับเรามาดูภายในแพ็คกิ้งนะครับมีอะไรบ้างแกะกันเลยนะมีเอียร์ฮุกนะครับที่เกี่ยวหูนะครับอันนี้ผมหยิบมาเป็นสีเขียวเนาะมีจุกยางให้นะครับจุกยางให้2ขนาดนะครับเรามาดูตัวบอดี้กันครับโอ้สีอันนี้เป็น New Cooler นะครับเป็นสีใหม่นะครับที่สั่งมานะครับสีใหม่เลยสวยมากนะครับสวยสวยตรงข้องอตรงนี้มีท่อให้นะครับท่อการทรงนะครับก็ตัวนี้เป็นสมอทอล์กนะครับสมอทอล์กปุ่มรับวางนะครับอันนี้เพิ่มเบาเสียงนะครับก็เป็นแจ็คมาตรฐานนะครับแจ็คมาตรฐาน 3.5 นะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับที่เป็นแจ็คนะครับแจ็ค 3.5 แบบนี้นะฮะใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ผมเอามารีวิวใหม่นะครับซึ่งเป็นสีใหม่นะครับที่สั่งเข้ามานะครับเป็นสีเขียวนะครับก็สวยนะครับสวยสวยมากเลยนะฮะแล้วก็เสียงคุณภาพเสียงเนี่ยผมได้ฟังแล้วนะครับก็เสียงเบสนี่ถ้าเต็ม10นะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ 8.5 นะครับ 8.5 นะครับถ้าระดับเสียงเบสนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางผมให้7.5 นะครับถ้าเต็ม10ผมให้ 7.5 นะครับเสียงร้องก็ชัดเจนนะครับเสียงแหลมอยู่ที่ประมาณ6.5 นะครับเสียงแหลมจะตัวนี้เสียงแหลมจะไม่บาดนะครับมันจะเป็นโทนออกทุ้มนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับนะครับท่านที่ชอบฟังแนวแบบแดนนะครับแดนผมว่าแดนนี่ตอบสนองได้ดีเพราะว่าออกโทนทุ้มนะครับเสียงโทนแบบทุ้มๆนิดนึงนะครับแล้วก็แนวอะคูสติกก็ได้นะครับแล้วก็ฟังได้ทุกแนวนะครับตัวนี้แล้วก็ผมเห็นใน YouTube เนี่ยนักร้องที่เขาเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เป็นมอนิเตอร์เนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้CK5 นะครับตัวนี้ครับผมขายมานะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้เนี่ยครับรุ่นนี้ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งไปก็บอกว่าเสียงดีนะครับก็แบบไดเวอร์นะครับไปดูเราไปดูรายละเอียดของตัวนี้กันนะครับไดเวอร์เป็นขนาด 9.2 มิลลิเมตรนะครับตอบสนองความถี่นะครับ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับก็เบสนะครับถึงย่านเบสถึงย่านแหลมเนี่ยครับออกมาครบเลยนะครับก็สวยนะครับตัวนี้นะครับ
สวยมากเลยนะไดรเวอร์มันวัสดุทําบอดี้นี่ทําเป็นโปร่งนะครับโปร่งใสนะครับเป็นสีแบบโปร่งใสนะฮะสวยมากนะครับก็อันนี้มันบางท่านเนี่ยที่มาซื้อเนี่ยเขาถามว่าตัวนี้มันถอดได้ไหมมันถอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันราคามันถูกนั่นเองนะซึ่งเขาผลิตมาถอดไม่ได้นะครับตัวนี้อย่าไปดึงนะครับอย่าไปดึงนะครับอย่าไปดึงนะครับสวยมากเลยนะฮะใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นแจ็ค 3.5 นะครับก็สนใจนะครับสั่งซื้อหรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้มารีวิวนะครับมินินะครับเป็นมินิรีวิวแล้วกันเนาะผมรีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็คนที่ไม่เคยผิดพลาดนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับคนที่ไม่เคยต่อสู้จะมีชีวิตอยู่อย่างอ่อนแอนะฮะทิ้งคำคมไว้นิดนึงนะครับก็ไปแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ